สวัสดีครับทวีศรีมูลคลิปวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเตา F5E ที่ดัดแปลงมาจากถังน้ำยาแอร์เก่าครับเดี๋ยวท่านผู้ชมชมเนื้อหาภายในวิดีโอได้เลยครับครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเตาใหม่ของเราครับทำด้วยถังน้ำยาแอร์ครับผมจะทำเหล็กเสริมไว้ตรงนี้ครับคือรองตะแกรงครับนี่เจาะรู3รูเวลาเราวางตะแกรงก็จะวางหมุนนี่ครับตอนนี้เลยครับเท่าฐานเราเวลาเราเก็บทิ้งเราก็กวาดครับดึงออกเลยง่ายๆไม่ต้องยกตะแกรงก็ได้ครับกวาดออกนี้แล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะขุดตรงนี้ครับเพื่อจะฝังตัวนี้ลงไปตัวนี้จะเสมอพื้นดินครับตรงนี้นะครับนี่เสมอพื้นดินเลยแล้วท่อแกนกลางเราก็อยู่ตรงนี้ครับก็จำลองมาจากเต่า F5E ครับเนี่ยทำตรงนี้แคบครับเดี๋ยวสัดส่วนต่างๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมต้องทำการทดลองเผาเสียก่อนถ้าเกิดตัวนี้ดีผมก็จะวัดให้ท่านผู้ชมหรือว่า FC ดูครับว่าจะเพื่อจะได้นำไปใช้หรือว่านำไปทำครับว่ามีขนาดเท่าไหร่เจาะแบบไหนครับตอนนี้ให้ผมทดลองเผาดูก่อนผมมาอัปเดตว่างานของผมก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วต่อไปผมก็จะขุดลงครับเดี๋ยวงานเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับทุกวันนี้ผมเสียเวลาเกี่ยวกับการทำเตาหรือว่าทำเตา F5E ของผมสำหรับฝาผนังเตานั้นแข็งแรงทนทานมากครับแต่ผมจะมีปัญหาเรื่องเวลาผมเก็บถ่านหรือว่าเคลื่อนย้ายเตาขอบผนังเตานั้นจะไปชนกับฝาผนังทำให้ดินหรือว่าฝาผนังที่เราฉาบที่แข็งแรงแล้วนั้นพังทลายง่ายจริงๆครับผมแก้ปัญหามาตลอดทำอิฐบล็อกบ้างทำอิฐแดงทำต่างๆสารพัดสารเพแล้วก็มีปัญหาเดิมๆครับผมจึงคิดค้นวิธีนี้น่าจะดีที่สุดและง่ายที่สุดครับผมเลยนำถังน้ำยาแอร์เก่ามาดัดแปลงเป็นเตา F5E ครับเดี๋ยวการเผาหรือว่าขั้นตอนการทำต่างๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกครั้งตามที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นนั้นครั้งนี้ให้ผมทดลองเผาไปก่อนถ้าโอเคใช้งานได้ดีในลักษณะที่ว่าเผาง่ายไม่มีปัญหาอะไรไฟติดง่ายไม้ติดแก๊สง่ายก็จะมาอัปเดตให้ชมเผื่อที่FC ของเราจะได้ทำกันใช้ครับและง่ายที่สุดเลยการเผาก็จะวิวัฒนาการขึ้นไปอีกครับเมื่อตั้งระยะเสร็จครับอันนี้คือระยะพื้นดินครับแบบนี้ครับผมจะพื้นดินนี้เป็นหลักครับครับก็จะถมดินเสมอนี่เลยครับเขี่ยดินมาให้ถมตอนนี้ผมจะทำขั้นตอนรวดเร็วมากเพราะว่างานที่ทำก็หยาบๆครับเป็นการทดลองเผาเสียก่อนถ้าดีแล้วเราค่อยมาตีดินหรือว่าทำให้สวยงามมากกว่านี้เพราะว่าการทำนั้นจะได้มาตรฐานดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อเวลาเราวางเตานั้นเตาจะได้ไม่ทรุดหรือระดับต่างๆเราก็ปรับพื้นที่พื้นดินให้สม่ำเสมอสำหรับเพื่อนๆหรือ FC ที่มีความคิดก้าวหน้าไปก่อนสามารถทำได้เลยครับเพราะว่าทำง่ายๆมองตาเดียวออกก็ทำได้เลยสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนที่ผู้ที่ยังไม่มั่นใจก็คอยชมวิดีโอของผมนี้ไปก่อนว่าทำสำเร็จหรือไม่ครับนี่แหละครับขั้นตอนเสร็จแล้วนี่แหละครับอีกขั้นตอนหนึ่งผมมาอัปเดตให้ชมเห
เห็นไหมครับระดับพื้นดินที่ผมบอกครับเตาของเราก็วางวงกลมบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ดินเหนียวเคลือบอีกทีนึงครับแล้วก็แต่งรูปทรงการวางเตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปอย่างที่ผมบอกผมก็จะนำดินเหนียวมาทำเป็นร่องแบบนี้ครับเป็นช่องเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบนะครับสำหรับงานแต่งดินเหนียวนั้นไม่มีอะไรมากเพียงยึดหัวขอบหรือว่ายึดด้านหน้าเตาไว้ให้แข็งแรงด้วยดินเหนียวเพียงนิดหน่อยเดี๋ยวต่อไปผมจะนำเตามาวางได้ครับเมื่อผมนำเตามาวางจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้ผมจะเว้นช่องว่างไว้เสียก่อนครับเพราะว่าเมื่อเวลาผมจุดฟืนแล้วจะเป็นปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเกิดไฟล้นออกมาผมก็จะทำกำแพงครับกั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณคืบหนึ่งแต่ถ้าไฟดูดดีผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมตัวเตาจะอยู่ด้านในเห็นแสงไหมครับนี่ครับการวางเตาครับผมจะให้เห็นขอบตัวนี้จะติดกับก้นเตาสุดท้ายเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมผูกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือขอบเตาขอบเตาด้านในจะให้ชนตรงนี้จะเป็นเขตพอดีครับสำหรับท่อเขตกลางนี้ครับเดี๋ยวผมลองผิดลองถูกเสียก่อนเนี่ยผมจะทำแบบนี้ก่อนถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยึดจุดศูนย์กลางตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดปัญหาไม้คลายแก๊สยากหรือว่าไม่ไหม้เลยเดี๋ยวเราก็มาหาสาเหตุอีกทีจะขยับเตาของเราขยับมาทางนี้อีกก็ได้ครับตอนนี้ทดลองไปก่อนครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมต้องนำไม้ใส่เตาแล้วก็มาจุดให้ชมอีกรอบนึงเดี๋ยวคอยชมการจุดเตาครับเพราะว่าเราจะได้ผลลัพธ์กันว่าเป็นอย่างไรคลิปวิดีโอที่สำคัญมากสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องราวเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ